อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่ตอนไปรายงานตัวที่ปท.นะครับว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา198เนี่ยมันมีปัญหาในตัวมันเองนะครับคือมันเปิดโอกาสให้ใครๆก็ได้นะครับไปเริ่มต้นร้องทุกข์กล่าวโทษได้ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะฮะพันเอกบุรินทร์ทองประภัยในยศในเวลานั้นเนี่ยก็ท่านก็อาสานะครับเป็นคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษในชั้นตำรวจนะครับเพราะนั้นในตามกฎหมายเนี่ยนะครับคือทำได้นะครับแต่นี่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของกฎหมายมาตรา198นะครับต่อไปนี้ถ้าหากมีบุคคลใดวิพากษ์วิจารณ์ศาลนะครับก็เป็นไปได้เสมอที่จะถูกใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเดินไปแจ้งความแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากเรียนให้ทราบอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังดูดที่คุณธนาธรโดนนะฮะหรือคดีดูหมิ่นศาลที่ผมโดนหรือคดีอื่นๆอีกจำนวนมากที่พรรคอนาคตใหม่โดนเนี่ยนะครับตอนนี้น่าจะ26เรื่องแล้วนะครับตั้งแต่เราตั้งพรรคมาได้1ปีเศษโดนไปแล้ว26เรื่องนะครับผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหรือว่าประชาชนคนทั่วไปก็คงจะวิเคราะห์กันได้ว่าเหตุใดทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงโดนคดีมากขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งตั้งพรรคมาได้1ปี4เดือนนะครับทั้งที่เรายังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินเลยยังไม่ได้ใช้อำนาจรัฐอะไรเลยนะครับเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพูดกันในสภาได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองยังไม่ได้เริ่มบริหารงานแผ่นดินเลยครับแต่โดนคดีเต็มไปหมดนะฮะโดนร้องทุกข์กล่าวโทษไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะฮะงั้นก็อยากจะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็มีความคิดความเชื่อกันเต็มไปหมดนะครับที่อยู่ในสังคมบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะโดนยุบเดี๋ยวจะโดนตัดสิทธิ์เดี๋ยวจะถูกลงโทษเดี๋ยวจะโดนติดคุกสารพัดเรื่องสารพัดราวเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยอยากจะชี้ประเด็นตรงนี้ให้เห็นว่าความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยถามกันตรงๆนะครับว่ารู้สึกว่าพรรคอนาคตใหม่จะต้องถูกยุบถูกดำเนินคดีใดๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าพวกเราทำผิดกฎหมายจริงๆหรือเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่มีแนวทางที่ชนกลุ่มคนนะครับที่มีอำนาจอยู่ในเวลานี้นะครับรู้สึกไม่สบายใจกับพวกเราเลยพวกเราเลยต้องโดนผมถามพี่น้องประชาชนถามพี่น้องสื่อมวลชนกลับไปว่าท่านคิดแบบไหนนะครับท่านคิดว่าเราทำผิดกฎหมายจริงๆหรือไม่ท่านได้เปิดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายดูครบถ้วนหรือไม่ว่าเรื่องในท้ายที่สุดแล้วมันจะจบตรงไหนหรือท่านวิเคราะห์ท่านเชื่อไปแล้วล่วงหน้าว่ามันต้องโดนแน่เพราะว่าพรรคนี้มีแนวคิดมีอุดมการณ์แนวทางที่ผู้มีอำนาจอาจจะกังวลใจก็เลยต้องโดนนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อกันอย่างหลังเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้แสดงว่าเรามองกันในทางการเมืองแล้วเราไม่ได้มองเรื่องกฎหมายผมเรียนจริงๆว่ากฎหมายเนี่ยนะครับถ้าไปเปิดดูเนี่ยสิ่งที่พรรคโดนกี่เรื่องสิ่งที่แกนนำพรรคโดนกี่เรื่องเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงขนาดที่เราวิเคราะห์อะไรกันไปล่วงหน้านะครับอย่างกรณีวันนี้เองเนี่ยก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีว่ากรณีของคุณธนาธรเนี่ยเรื่องมันควรจะจบไปได้แล้วนะครับเพราะว่าในระดับพนักงานอัยการก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้วนะครับแล้วถ้าตำรวจเนี่ยนะครับยืนตามพนักงานอัยการก็เรื่องคงจะจบนะครับแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ให้คำตอบมาก็ยื้อกันไปอีกนะครับก็ต้องเสียเวลากับคดีนี้ไปอีกนะครับวันนี้เดินทางมานี่ก็เสียเวลาก็ไม่ได้อะไรกลับไปนะครับในส่วนของผมเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างกฎหมายพรบคอมเนี่ยถามว่าคนที่มาแจ้งความเนี่ยแล้วสุดท้ายพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้สั่งฟ้องข้อหาพรบคอมเนี่ยคนแจ้งความที่ชื่อปุริศทองประภัยเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรบ้างไหมหรือชีวิตนี้มีแค่เดินไปฟ้องศาลเดินไปฟ้องตำรวจเดินไปแจ้งความตำรวจเสร็จแล้วเรื่องจะจบยังไงอัยการจะว่ายังไงศาลจะว่ายังไงไม่รู้ปฏิบัติหน้าที่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าสแลปนะครับคือการดำเนินคดีเพื่อกลั่นแกล้งเพื่อปิดปากผู้อื่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับ